ผมเนี่ยชอบดูหนังโป๊มากมากเลยครับโอเคหมกมุ่นเลยก็ว่าได้เพราะดูทุกวันก่อนนอนผมเนี่ยจะเป็นคนชอบสไตล์ก็คือเป็นแนวแบบข่มขืนอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าคนอื่นมันเขาเป็นแบบนี้ไหมแล้วผมผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับผมสมมติมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับก็จะชอบให้แบบเล่นฉากข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม็กนั้นหมายความว่าตอนนี้คุณแม็กมีแฟนใช่ครับใช่ครับคบกับแฟนมานานหรือยังขอรายละเอียดมากขึ้นนิดนึง2ปีครับผมแต่กับแฟนเนี่ยไม่เคยทำอย่างนั้นเขาน่าจะไม่ชอบมั้งครับเพราะว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยเขาจะไม่หวือหวาโอเคโอเคคุณแม็กบอกว่ากับแฟนไม่ทำอย่างนั้นแล้วกับใครทำอย่างนั้นนะคะก็อย่างไปเที่ยวกลางคืนก็มักจะได้สาวกลับมาตลอดก็มีอะไรกันแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยยอมยิ่งเขาไม่ค่อยยอมผมก็ยิ่งชอบเขาเหมือนกับจะยอมแต่เขาไม่ยอมแบบนี้ก็คือเหมือนกับกังวลว่าตัวเองโรคจิตหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยถึงขนาดไปต่อยท้องทำร้ายร่างกายก็มีเคสถึงที่เขาแบบไม่ยอมจริงๆก็มีเราก็ไม่หยุดใช่ไหมมันโรคจิตหรือเปล่าครับกลัวตัวเองหมดมุ่นเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าวันไหนไม่ดูสมมติวันนี้มันมีงานมีธุระอะไรคุณทำไงก็ไม่อะก็ก่อนนอนมันก็ต้องมีเวลาอยู่แล้วบ่อยครั้งไหมกับการไปมีอะไรกับผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนของเราตั้งแต่คบกับแฟนเนี่ยก็คือไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนแหละเราก็รักแฟนเราก็ไม่เคยนอกใจแฟนแต่แค่ว่ามันขาดตรงนั้นไปว่าปรึกษาใครก่อนดีคะต้องคงต้องเป็นผู้ชายครับปรึกษาดิฉันเหรอคะ ส่วนตัวผมเองนะผมว่ามันไม่ถึงกันโรคจิตหรือวิตฐานหรอกนะแล้วคุณแม็กซ์เนี่ยได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับแฟนไหมคะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างทีนี้ถ้าเกิดแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจะเอาเวลาที่ไหนไปดูทุกวันก็นั่นน่ะสิครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะยังไม่ถึงเวลานั้นคือพอไม่ดูแล้วมันมีอาการอะไรฮะอยากรู้ยังเลยไม่รู้อะครับเพราะว่ามันก็ดูทุกวันสมมติว่าอยู่กับแฟนเราก็ทำกับแฟนไงครับก็ไม่ได้ดูวันนั้นอะก็จะไม่ดูมันไม่ได้ผิดแต่ว่ามันหมกมุ่นอย่างที่พี่หอยบอกจริงๆเพราะมันอาจจะมีผลในชีวิตประจำวันของคุณแม็กซ์เช่นในวันที่คุณแม็กซ์แต่งงานถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณขาดรสชาติมันจะต้องเลือกระหว่างขาดเธอคนนั้นกับต้องการรสชาติชีวิตมันขาดขนาดที่เราจะต้องทิ้งผู้หญิงคนนี้ไหมหรือให้มันอยู่ในระดับพอดีเคยปวดหัวไหมไม่ปวดนะแต่ว่าผมมันนอนไม่หลับอ่ะมันก็เลยต้องเปิดดูแล้วมันก็จะได้หลับเราหลายๆคนอ่ะอาจจะผ่านการเห็นหนังโป้มาแล้วพอเราเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านี้โอ้โหมันแบ่งเป็นแคตตากรีเต็มไปหมดเราต้องยอมรับรสนิยมเต็มไปหมดเลยยิ่งคลิกเข้าไปยิ่งทำให้เรารู้ว่าโลกนี้มันมีอีกหลายมุมมากที่เราไม่รู้ปัญหาของแม็กซ์คือครูวิชาหลักของแม็กซ์ดันเป็นครูที่สอนแบบนี้ผู้ชายมันต้องแบบนี้ผู้หญิงก็ต้องแบบนี้แหละเว้ยเนี่ยคือนิยามของเซ็กซ์ที่ใช่ไม่ผิดที่จะมีรสนิยมอะไรแบบนี้แต่แม็กซ์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในชีวิตจริงอ่ะเพศสัมพันธ์เวลามีกับคนที่รักมันเป็นสิ่งที่มีความหมายไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากโดนข่มขืนและไม่มีผู้หญิงคนไหนควรถูกข่มขืนเซ็กซ์โดยไม่มีการอนุญาตไม่ใช่สิ่งที่โอเคกับทั้งชายหญิงหรือเพศไหนก็ตามดังนั้นวันนี้พี่ขอให้เก็บมันเป็นแค่แฟนตาซีพี่จะแนะนำว่าให้เปลี่ยนแนวบ้างไม่ถึงกับเป็นโรคจิตหรอกล่ะแล้วเรารู้สึกว่าแม็กซ์ยังควบคุมตัวเองได้แล้วก็มีความคิดอยู่กับแฟนคนนี้ให้ดีที่สุดทนุถนอมเขาถามเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ขอให้ใช้เพศสัมพันธ์เป็นตัวสมานไม่ใช่ตัวทำลายนะคะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ